โอ้ใหญ่มากมันแบบมันเยอะมากทุกคน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 สวัสดีเจ้าชาวเชียงใหม่แหมบอกแบบนี้ก็รู้หมดใช่ไหมคะว่าฝนอยู่ที่เชียงใหม่นะคะคือฝนเนี่ยเพิ่งแข่งรถเสร็จก็เลยถือโอกาสวันเดย์ทริปที่เชียงใหม่ซะหน่อยนึงค่ะเช้านี้ก็จะพามาทานร้านซึ่งเป็นร้านโปรดของฝนร้านเนี่ยพี่เติ้ลปิยชัดนะคะพี่เติ้ลผู้กำกับเป็นคนแนะนำมาเป็นร้านเล็กๆอยู่ในซอยนิมมานเลขที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวแปะโลเคชั่นให้โอเคร้านเปิดตั้งแต่ 8:30 น.ถึง 13:00 น.นะคะสิ่งที่คนชอบนะคะที่เนี่ยเขามีช็อกโกแลตขายซึ่งเป็นช็อกโกแลตบาร์แต่เป็นใช้โกโก้ของไทยทำเลยมีรสช็อกโกแลตนมชายอินเดียมีรสมะพร้าวมีดาร์กช็อกโกแลตพริกด้วยมันจะละลายไหมถ้าละลายก็ไม่ใช่ตู้เย็นแล้วเนาะร้อนร้านคนนะคะก็จะมีทั้งอินดอร์แล้วก็เอาท์ดอร์ในช่วงถ้าเรามาสักแบบ8โมงครึ่งอะไรเงี้ยอากาศเย็นนั่งข้างนอกเนี่ยสบายแต่ดูตอนนี้เที่ยงอยากเข้าตาก็อาจจะดำไปหน่อยนึงเนาะนั่งข้างในจะดีกว่าสันชัดเมนูที่ฝนสั่งก็จะเป็นโทสต์นะคะโทสต์จะใส่ผลไม้ทอสเบอร์รี่ต่างๆแล้วก็ฝนน่ะสั่งเป็นแอดอะโวคาโดกับเบคอนคือฝนสามารถกินของข้าวบนของหวานได้ฝนก็เลยสั่งมาแล้วก็กาแฟเนี่ยเป็นลาเต้คือทีเนี้ยจริงๆช่วงหลังๆฝนไม่ค่อยทานลาเต้และเพราะร่างกายแบบเริ่มรู้สึกว่ากินนมแล้วจะย่อยไม่ค่อยดีแต่ที่นี่นะคะมีทั้งเป็นมิลค์ธรรมดาแล้วก็มีเป็นอัลมอนด์มิลค์ฝนก็เลยสั่งเป็นอัลมอนด์มิลค์ไปก็เป็นอัลมอนด์มิลค์ลาเต้ก็คือสำหรับคนที่แพ้นมหรือนมแบบย่อยยากอะไรเงี้ยก็จะทานได้คือร้านนี้เป็นร้านเล็กๆเลยนะที่จอดรถก็จะน้อยหน่อยต้องจอดแบบว่าบริเวณใกล้เคียงแต่อร่อยจริงๆรสชาติแบบมันดีมากค่ะคือถึงขั้นต้องมาเชียงใหม่คือต้องมากินมันนี่อ่ะดูดีจริงๆอยากให้มากันได้แล้วค่ะเมนูของฝนจะเป็นเฟรนช์โทสต์มันก็จะเป็นแบบเหมือนของหวานนี่แหละมีทั้งผลไม้ต่างๆนานามีอะไรเนี่ยแยมอันนี้มีกูสเบอร์รี่มีส้มวิมีแพชชั่นฟรุตมีดราก้อนฟรุตมีกีวีมีแอปเปิ้ลแล้วผลก็เอ็กซ์ตร้ามาเป็นเบคอนกับอะโวคาโดอันนึงที่ฮิตมากๆนะคะเป็นสแกมเบอร์เอ็กกับแซลมอนแล้วก็เบคอนอันใหญ่มากอร่อยแน่นอนค่ะมาเชียงใหม่แนะนำให้มาอันนี้นะคะกดเลคคอมเมนต์เลยกินเลยตรงนี้นะคะคือจุดชมวิววัดพระธาตุดอยคำคือที่เนี่ยมีหลวงพ่อทันใจเวลากดมาทำงานพี่ทีมงานเขาก็จะพามาไหว้หลวงพ่อทันใจตอนที่ถ่ายหนังไบแมนหนึ่งก็มีพี่มาขอพรว่าขอให้หนังเนี่ยได้ร้อยล้านพอได้ก็ต้องมาแก้บนนะคะแล้ววันนี้มาแข่งรถที่เชียงใหม่ก็เลยแวะมาทำบุญที่นี่ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกวัดหนึ่งที่ฝนแบบกลับมาไหว้อีกนะคะเผื่อใครจะมาทริปเชียงใหม่ตามรอยติดฝนวันฝนเนี่ยก็มาที่นี่ได้เดินทางไม่ไกลค่ะจากตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยแถวๆนี้มาก็ประมาณ20นาที30นาทีนะคะแต่ว่าถ้ามาจากแอร์พอร์ตเลยอ่ะก็ไกลมากเพราะเมื่อกี้เราเห็นเครื่องบินขึ้นลงตรงนี้ด้วยก็เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศในวัดให้ดูนะคะต้องแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยด้วยนะสวนลุงปองเป็นดอกไม้ของเราคุณพี่เขาคิดค่ารถคนละ20บาทนะถ้าเราจะไปสวนอื่นเนี่ยคิดเพิ่มอีก10บาทส่วนดอกไม้ก็จะมีค่าข้าวนิดหน่อยแล้วก็มีบูธให้เปลี่ยนนะคะแต่จะบอกว่าต้องแอดเวนเจอร์นิดนึงต้องนั่งรถจิ๋วๆเข้ามาแล้วก็ล
แล้วก็เสี่ยงกับการจมโคลนนิดหน่อยแต่ว่าดอกไม้ก็น่ารักดีค่ะแต่มันแบบทรหดเหมือนกันนะคุณพี่เขาพามาแวะการสะพานให้อาหารปลาดุกค่ะตัวมันใหญ่มากตัวมันใหญ่มากมันแบบมันเยอะมากปลาดุ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 กแต่หวายไม่ใช่ดุกน้องเต็มไปหมดเลยนี่คืออาหารปลาถั่ว50 บาทจบไหมเฮ้ยมันให้หนูกำคล้ายผัวสวยได้เปียกหมดเลยเมียว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 เมินเมียว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 อย่ากัดกันในชุมชนนะคะมีวัดด้วยชื่อวัดดอนตันก็เลยแวะเข้ามาสักการะสักหน่อยนึงนะคะวัดร่มรื่นมากเดี๋ยวทำบุญเผื่อทุกคนนะคะกลับมาแล้วนะคะตอนนี้ก็กลับมาถึงที่พักแล้วหลังจากไปเผชิญแสงแดดมาทั้งวันตอนนี้ก็ต้องกลับมาล้างหน้าทำความสะอาดเตรียมตัวนอนนะคะฝนจะเริ่มจากการคลีนตาก่อนทุกครั้งเลยเพราะรู้สึกว่าตาเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดสำหรับฝนคือฝนเป็นภูมิแพ้แล้วมันชอบขึ้นตาคือไม่ว่าจะเจอฝุ่นเจออะไรเงี้ยจะคันตาแล้วก็ตาจะเซนซิทีฟที่สุดเลยอย่างแรกดังนั้นก็ต้องทำความสะอาดตาให้เรียบร้อยนะคะเช็ดซ้ายเช็ดขวาเลยอันนี้ส่องกระจกไปด้วยฝนก็จะใช้เมคอัพรีมูเวอร์ที่เป็นเฉพาะตานะคะเป็นแบบ eye and lip เลยมันก็จะเช็ดสะอาดพวกมาสคาร่ากันน้ำอะไรเงี้ยก็ออกล้างเครื่องสำอางเสร็จนะคะเราก็ลงโฟมล้างหน้าฝนก็พบเจ้าโฟลิโอทัวร์ด้วยสีชมพูนะคะสำหรับผิวธรรมดาอันนี้ปรับบวกลบได้6 ระดับแล้วก็ดีมากเวลาพกมาต่างจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ต้องพกที่ชาร์จมาด้วยเพราะว่าชาร์จครั้งหนึ่งอ่ะอยู่ใช้ได้450 ครั้งก็คือเป็นเดือนเลยเพราะเดือนหนึ่ง30 ครั้งเช้าเย็นก็60 หกเดือนโอ้เพิ่มกับครึ่งปีเนี่ยอ่ะฝนเปิดระดับเบานะคะใช้ฝั่งนี้ฝั่งคิวซิงหมุนวนไปข้างละ15 วินะคะด้านนี้ใช้นาทีหนึ่งเสร็จแล้วถ้าทุกคนเห็นว่าอีกด้านนึงมันเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะมันคือจะช่วยลดริ้วรอยช่วยในส่วนที่แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มมาแล้วริ้วรอยตามวัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยได้ก็แปลว่าก่อนเราจะนอนเนี่ยใช้แค่2 นาทีเท่านั้นค่ะด้านละ1 นาทีเราก็สวยเราก็ไปนอนได้เลยอันนี้ฝนวนไปนะคะวนไปแล้วเจ้าตัวนี้ค่ะมันแอนตี้แบคทีเรียอยู่แล้วคือใช้เสร็จใช่ป่ะเราก็ล้างน้ำปะแล้วก็ตั้งไว้ในห้องน้ำได้เลยไม่ต้องไปตากแดดนะคะง่ายมากว่ามันแบบละเอียดนะคะคือตรงปลายมันเราก็สามารถเข้าร่องซอนตามมุมต่างๆของหน้าได้คือสะอาดกว่าล้างด้วยมือเปล่าแน่นอนคือเจ้านี้นะคะเขามี T-Sonic Pulsation คือจะช่วยแบบขจัดความมันพวกเครื่องสำอางที่เราแบบล้างด้วยมือไม่สะอาดอะไรเงี้ยเจ้านี้ช่วยได้ค่ะโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปล้างหน้านะคะแล้วเราจะได้ไปลงครีมบำรุงแล้วก็ไปนอนกันล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าหน้าดูแบบใสแล้วก็กระชับมากเลยแต่ว่าแค่นี้ยังไม่พอเพราะว่าเราเนี่ยโดนแดดแล้วก็แต่งหน้าหนักมาทั้งวันเราก็จะต้องช่วยผิวหน้าเรานิดนึงค่ะฝนก็จะทาแอนตี้เอจจิ้งอ้าวงงสิคะอายุ25ทำไมต้องทาแอนตี้เอจจิ้งใช่ปะคือฝนนะเคยได้ยินมาบอกว่าคือริ้วรอยเราเนี่ยที่มันยังไม่ลึกคือริ้วรอยเรายังตื้นๆอยู่เป็นริ้วรอยแบบริ้วรอยเบบี้ริ้วรอยแบบขั้นต้นอะไรเงี้ยค่ะถ้าเราดูแลดีๆเนี่ยมันก็จะไม่ลึกคือเราดูแลไว้ป้องกันไว้ก็ดีกว่าต้องแบบไปแก้ตอนท้ายนึกออกปะแอนตี้เอจแอดไนท์เสร็จปุ๊บก็เอาเจ้าโฟลิโอรูน่าทูของเราเนี่ยนะคะเปิดเครื่องดื้อแต่เมื่อกี้เราใช้ด้านนี้ใช่ไหมคะเป็นด้านคลีนซิ่งฝั่งนี้เป็นแอนตี้เอจจิ้ง2 in 1ดีสุดๆเรานะคะวนค้างไว้จุดละ12 วิเขาบอกว่าความแบบหน้าไม่กระชับอย่างนี้เจ้านี้ก็ช่วยได้นะคะจืดลากจากคางไปถึงกกหูค่ะจะช่วยให้มีกรอบหน้าความ V shape ก็มา
รือว่าใครแบบว่าชอบขมวดคิ้วนะคะทําท่านี้เลยจืดแล้วก็หางคิ้วอุ๊ยไม่ใช่หางคิ้วหางตาหางตาฝนมีริ้วรอยนิดนึงคือฝนแบบกีดตาติดขนตาใช่ไหมคะเวลาเราดึงเข้าดึงออกอย่างเงี้ยความตีนกาก็จะตามหาเจ้าโฟลิโอลูน่าทูเนี่ยนะคะจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวต่างๆที่เราใช้ไปเนี่ยมันซึมได้ดีขึ้นแล้วตื่นเช้ามาฝนจะรู้สึกว่าเฮ้ยแต่งหน้าติดจะรู้สึกว่าหน้าชุ่มชื้นอะไรเงี้ยเพราะมันเหมือนทำให้ครีมเราเข้าไปได้ง่ายขึ้นนะคะเท่านี้นะคะ1นาทีเราก็พร้อมนอนแล้วค่ะอย่าลืมใช้นะคะโฟลิโอลูน่าทูทั้งฝั่งคลีนซิ่งทั้งฝั่งแอนตี้เอจจิ้งนะคะโหฉ่ำเงารู้สึกสวยขึ้นทันทีกู๊ดไนท์ค่ะทุกคนหนีไปนอนแล้ววันนี้เหนื่อยมาทั้งวันบ๊ายบาย